มีหลายสื่อบอกว่าการดื่มนมมีประโยชน์แล้วก็มีหลายสื่อบอกว่าการดื่มนมมีโทษมหันต์ท่านผู้ชมเคยถามตัวเองไหมครับว่าตกลงแล้วเราจะกินนมดีหรือไม่กินดีคลิปนี้โค้ชแบงค์มาให้ข้อมูลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อัปเดตเพื่อให้ท่านผู้ชมประกอบการตัดสินใจว่าจะเสียเงินซื้อนมเข้าบ้านดีหรือว่าไม่เสียดีอันนี้โค้ชแบงค์พูดเลยนะครับนมวัวเป็นอาหารที่กระตุ้นเซลล์มะเร็งได้สุดๆเลยหลักฐานชัดเจนมากที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษากันมาพบว่านมวัวสามารถเข้าไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งในหลายๆกระบวนการในร่างกายของมนุษย์แล้วกระบวนการหนึ่งที่มันกระตุ้นได้ดีมากๆเลยก็คือการไปเสริมเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนที่เราเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงให้กับคนที่ดื่มก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องฮอร์โมนจากนมวัวที่ไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผลิตอยู่แล้วทุกตัวทุกคนเราก็ผลิตกันนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่ามันมีประโยชน์ทำให้กระดูกหัวใจแข็งแรงผิวผมเล็บไม่แตกไม่แห้งไม่เปราะไม่ร่วงเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อท่านผู้ชมได้รับมันมากจนเกินไปจากภายนอกจะเกิดอาการและโรคที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างแล้วนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมสันรัฐเซาท์แคโรไลนาได้อธิบายในงานที่เขาตีพิมพ์ไว้ว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดจะมีฮอร์โมนตัวนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยแล้วเอสโตรเจนพวกนี้สามารถเข้าไปและกระตุ้นเซลล์ต่างๆที่ไวต่อเอสโตรเจนได้ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนื้องอกในเซลล์มะเร็งพวกนั้นถามว่าแล้วทำไมฮอร์โมนในนมมันมีมากเป็นพิเศษมากกว่าในเนื้อวัวเพราะว่าธรรมชาติแม่วัวผลิตเอาไว้เลี้ยงลูกของมันเพื่อเร่งการแบ่งตัวให้ลูกมันโตเร็วลูกวัวโตเร็วกว่าลูกคนถึง4เท่านะครับดร.แคลปเปอร์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าEverything in that white liquid, the hormones, the lipids, the protein, the sodium, the growth factors, IGF-1, everything is there to blow that calf up into a great big cow where it wouldn't be there. สารอาหารและฮอร์โมนต่างๆที่แม่วัวใส่ลงไปกันกองเข้าไปในน้ำนมของเขาเนี่ยธรรมชาติออกแบบมาเพื่อให้ลูกวัวโตเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วหลักฐานการศึกษาก็บอกชัดเจนนะครับว่าในนมวัวเนี่ยมีเอสโตรเจนมีฮอร์โมนเพศหญิงในหลายๆเวอร์ชั่นเลยทั้งเอสตรายอลเอสตราดิอลแล้วก็เอสโตรนมีถึงกระทั่งโปรเจสเตอโรนด้วยนะครับดร.แคปเปอร์เขาพูดต่อไปว่าเหตุผลที่ผู้หญิงในโลกตะวันตกเนี่ยมีก้อนอยู่ในเต้านมมากกว่าที่อื่นๆหรือบางคนประจำเดือนมารุนแรงมาผิดปกติเนี่ยก็เป็นเพราะว่าได้รับฮอร์โมนมากจนเกินไปจากอาหารที่เขากินนั่นเองอ้าวโค้ชแบงค์แล้วถ้าเกิดเราไม่กินเนี่ยร่างกายเราจะผลิตฮอร์โมนเพียงพอไหมต่อความต้องการนะคะถ้าใครเพิ่งจะเปิดมาเจอโค้ชแบงค์ครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมSubscribeและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยมันจะได้เตือนเวลาโค้ชอัปโหลดคลิปความรู้ใหม่ๆผลิตพอเพียงสิครับมนุษย์ที่สุขภาพดีนะจะผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นในการใช้ของร่างกายเราเนี่ยยังพอประมาณพอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต้องการแค่ไหนก็ผลิตแค่นั้นถ้าเรามีโภชนาการที่ดีหลีกเลี่ยงสารเคมีแล้วก็มีสุขลักษณะพลานามัยที่ดีนะสมองเราและอวัยวะต่างๆมันจะสั่งงานการทำงานร่วมกันผลิตฮอร์โมนที่เราจำเป็นต้องใช้อย่างพอเพียงครับไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับซีโนเอสโตรเจนเพราะว่าเจ้าซีโนเอสโตรเจนนี่แหละมันจะไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติแล้วอย่างที่ท่านผู้ชมรู้ฮอร์โมนทุกๆตัวมีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับเป็นฟันเฟืองในนาฬิกาสอดคล้องกันหมดเลยเมื่อตัวหนึ่งขยับอีกตัวหนึ่งไกลๆเนี่ยมันก็ขยับนิดนึงเหมือนกันเป็นอย่างนี้ไปทั้งเรือนเลยโดนแทรกแซงนิดหน่อยไม่เป็นไรร่างกายเรามีระบบป้องกันภัยแต่ถ้ามากเกินไปบ่อยเกินไปสมองและอวัยวะของเราระบบของเรา
ก็จะทำงานผิดปกติมันจะรวนเหมือนกับมีพนักงานที่ไม่รู้งานทำงานไม่เป็นมาแย่งที่จอดรถของพนักงานบริษัทเราไปกวนการทำงานต่างๆในบริษัททำให้คนอื่นเขาทำงานกันไม่ได้อ้าวแล้วโค้ชแบงค์ฮอร์โมนที่ได้จากแม่วัวเนี่ยมันมีความรุนแรงมากแค่ไหนมันมีฤทธิ์มากขนาดนั้นเลยเหรอท่านผู้ชมถ้าอยากเม้นอยากเมาอะไรเนี่ยเขียนลงมาข้างล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสิ่งที่โค้ชแบงค์เห็นเร็วที่สุดเรื่องการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเป็นคำถามที่ดีมากเลยการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่เราได้จากแม่วัวเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าฮอร์โมนที่เราได้จากสารเคมีต่างๆรอบตัวอย่างเช่นสารพลาสติกมากถึง 10,000 เท่าโค้ชแบงค์เคยบอกลูกศิษย์ทุกๆคนไว้แล้วใช่ไหมครับว่าให้หลีกเลี่ยงสารพลาสติกถุงพลาสติกที่โดนความร้อนโดนอาหารร้อนๆเรากินเข้าไปมันก็จะเป็นซีโนเอสโตรเจนไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนธรรมชาติเราเหมือนกันส่วนในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าฮอร์โมนที่ได้จากนมสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์มันออกฤทธิ์ได้รุนแรงมากกว่าฮอร์โมนที่เราได้รับจากสารเคมีขอย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งว่า 10,000 เท่าเลยโครงสร้างของฮอร์โมนเพศหญิงที่วัวผลิตเนี่ยมันเข้าได้ดีกับเรามากมันออกฤทธิ์ได้ดีกับเรามากเพราะว่าเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันที่มีเอสโตรเจนรีเซปเตอร์ที่จอดรถให้เอสโตรเจนเหมือนกันฮอร์โมนเพศหญิงที่เราได้เพิ่มเข้าไปเนี่ยจะไปกระตุ้นการแต่งตัวของเซลล์ได้มากโดยเฉพาะในอวัยวะสืบพันธุ์เต้านมรังไข่มดลูกอัณฑะแล้วก็ต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับพยายามดูดีๆนะว่าอาหารที่เรากำลังทานเข้าไปเนี่ยมีส่วนผสมของนมวัวหรือเปล่าไม่ใช่นมวัวอย่างเดียวนมวัวนมแพะนมแกะนมควายเลยเพราะว่ามันจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในอวัยวะพวกนั้นขึ้นหลายเท่ามากๆเวลาท่านผู้ชมรินนมให้ลูกชายท่านผู้ชมดื่มท่านผู้ชมกำลังยื่นฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนให้เขากินนะครับจำไว้นม1แก้ว300ซีซีทำให้เกิดการกระตุ้นฮอร์โมนมากกว่าฮอร์โมนที่เราได้จากสิ่งแวดล้อมสารเคมีมากถึง 4,000 เท่าแล้วเวลาที่ท่านผู้ชมรินนมให้ลูกสาวท่านผู้ชมดื่มท่านผู้ชมกำลังทำให้ลูกสาวคุณเป็นสาวเร็วขึ้นประจำเดือนมาก่อนกำหนดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกด้วยนะครับมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในเด็กแล้วว่าเด็กผู้ชายคนที่ดื่มนมตอนอายุยังน้อยมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อเขาอายุมากขึ้นและก็กระตุ้นการเกิดสิวด้วยนะกระตุ้นการเกิดสิวด้วยนะครับเป็นแผลเป็นถ้าเป็นหนักๆอาจจะเกิดความไม่เรียบของผิวหน้าทำให้เสียความมั่นใจไปเลยถ้าใครที่ท่านผู้ชมรู้จักเป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมเอาคลิปนี้แชร์ให้เขาดูด้วยนะครับเผื่อว่าเขายังจะทานนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมอยู่เพราะว่าเรื่องสิวนี้เป็นปัญหาใหญ่นะโค้ชแบงค์ครับถ้าเกิดมันไปแทรกแซงการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์ในผู้ชายอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เซลล์สเปิร์มในน้ำอสุจิลดลงไปด้วยหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับในปี2014มีการจับมือกันตั้งแต่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์โรงเรียนแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดและคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดศึกษาพบว่าคนที่รับประทานนมและผลิตภัณฑ์จากนมมีความเข้มข้นของเซลล์สเปิร์มน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานนมยังมีนัยสำคัญทางสถิติข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าฮอร์โมนจากนมวัวเข้าไปแทรกแซงการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์นั่นก็คืออัณฑะโดยตรงแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าอาหารอะไรที่กินเข้าไปแล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกิจกรรมบนเตียงคุณผู้ชายโค้ชแบงค์ได้ทำคลิปอาหารรักษาน้องชายเอาไว้แล้วให้คุณผู้ชายไปคลิกด้านขวาบนนี้ได้เลยครับแล้วโค้ชก็จะใส่ไว้ใน description ข้างล่างด้วยนะครับในช่องขาวๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนนี้เป็นคนหนึ่งแหละที่พยายามหลีกเลี่ยงนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่มีนมวัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเค้กที่แพงแสนแพงอร่อยแค่ไหนนะและไอศกรีมที่ชอบนักชอบหนาก็จะเลี่ยงจะทานแต่ไอศกรีมที่เป็นเชอร์เบตไม่มีส่วนผสมของนมไอที่ทำให้โค้ชแบงค์เชื่อมากๆเลยนะว่านมวัวเนี่ยเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์เราจริงๆเนี่ยมันคือไองานวิจัยนี้เลยอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันมีศาสตราจารย์กลุ่มหนึ่ง
ในประเทศสวีเดนทำการศึกษาระยะยาวแบบโคฮอร์ตถึง22ปีฟอลโล่คนถึง 1,200,000 กว่าคนเลยนะเปรียบเทียบระหว่างคนที่ดื่มนมแล้วก็ไม่ได้ดื่มนมได้ข้อสรุปว่าอัตราความตายอัตราการเป็นโรคหัวใจและอัตราการเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่ดื่มนมสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ดื่มนมยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติอันนี้เขาวัดเป็นแก้วเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนดื่มนมถึง3แก้วต่อวันมีความเสี่ยงต่อการมรณะมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ดื่มนมถึง2เท่าแต่ที่น่าแปลกใจก็คือผู้หญิงที่ดื่มนมยังมีอัตราการกระดูกหักและสะโพกหักมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ดื่มนมด้วยนะแล้วในผู้ชายเขาก็พบว่าอัตรามรณะเนี่ยสูงขึ้นเช่นเดียวกันการเกิดโรคและการมรณะจากนมวัวเนี่ยเป็นแบบ dose dependent นั่นหมายความว่ายิ่งดื่มเยอะยิ่งเป็นเยอะยิ่งดื่มน้อยยิ่งเป็นน้อยและโค้ชแบงก์ก็มาสรุปให้ลูกศิษย์ทุกๆคนฟังอย่างง่ายๆภาษาง่ายๆว่าถ้าไม่อยากจะมรณะก็อย่าดื่มนมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจะช่วยโค้ชแบงก์ได้มากๆเลยถ้าท่านผู้ชมอยากจะปฏิวัติตัวเองอยากจะหันหัวเรือไปในทางที่ถูกต้องต่อสุขภาพแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนข้อมูลสมัยนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยจะเชื่อใครดีเขาบอกว่าเนื้อสัตว์กินมากไม่ดีมันหมักหมมไข่ไก่ก็มีคอเลสเตอรอลและอาหารทะเลยังมีฟอร์มาลีนแล้วก็โลหะหนักมากมายโค้ชแบงก์ก็อยากจะมาแนะนำเลยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเริ่มจากการเลิกดื่มนมและเลิกกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมหรือว่า dairy products อยู่เป็นอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าวันๆหนึ่งจะกินอะไรดีหวาดระแวงกลัวไปหมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็เข้าไปดูอาหารที่โค้ชแบงค์เองเนี่ยกินได้ใน Facebook Page โค้ชแบงค์นะครับเป็น Facebook โค้ชแบงค์เลยรับรองว่าข้อมูลที่เอามาให้ท่านผู้ชมคัดกรองด้วยตัวเองแล้วเรื่องอาหารอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะแต่ว่าเราทานกันวันละ3มื้อเลยบางคนทำเลี้ยงทุกคนในครอบครัวเลยด้วยซ้ำอาหารเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเราจะมาพูดเล่นๆไม่ได้ให้ข้อมูลผิดๆถูกๆไม่ได้จะต้องอ้างอิงจากงานวิจัยระดับนานาชาตินะกับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้รู้สึกทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ